ครับเรามาอัปเดตนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของงานวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเตรียมสอบวิศวกรโยธาของกรมทางหลวงชนบทนะครับอันนี้เราเอามาจากข้อมูลนะครับของกรมทางหลวงชนบทในการควบคุมคุณภาพนะครับก็คือเหมือนที่บอกนะครับว่าทําไมเราต้องควบคุมคุณภาพนะครับนะครับเพื่อให้การก่อสร้างนะครับเป็นไปตามอันนี้นะครับที่เราสำรวจก็คือแบบนะครับรูปรายการแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับเราเรียกว่าสเปคซิฟิเคชันนะเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะควบคุมเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือก่อนกับระหว่างนะก่อนมีอะไรบ้างนะครับก่อนก็คือนะครับผู้รับจ้างนะครับหมายถึงว่าในการทำงานนะครับมันจะมีอยู่งานด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับ1งานทำเอง2งานจ้างนะครับซึ่งงานทำเองเนี่ยก็จะใช้เครื่องจักรแล้วก็แรงงานนะครับใช้เครื่องจักรของกรมนะครับอย่างของกรมทางหลวงเนี่ยกรมทางหลวงก็จะมีเครื่องจักรแล้วก็ใช้วิธีการจ้างคนส่วนงานจ้างเหมานะครับก็จะจ้างตามระเบียบพัสดุนะครับจะต้องไปทําการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ได้ผู้รับจ้างมานะครับผู้รับจ้างแล้วก็เรานะครับเป็นผู้ว่าจ้างก็คือเป็นผู้ควบคุมงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการควบคุมงานในเรื่องของวัสดุเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2แบบ1อันนี้ก็คือก่อนนะครับก่อนลงงานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องเอาวัสดุเนี่ยไปเทสก่อนนะครับซึ่งรายการเทสเนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยเขาจะมีสเปคไว้แล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังเนี่ยว่าสเปคเป็นเท่าไหร่นะครับผู้รับจ้างก็เอาดินนะครับเอาดินหรือจากแหล่งวัสดุนะครับไปทําการทดสอบแล้วก็ให้กรรมการนะครับพิจารณากรรมการตรวจรับนะครับหรือผู้งานพิจารณาว่าวัสดุนั้นผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็สามารถเอามาลงในงานก่อสร้างได้นะครับมีด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะครับ1ก่อนก่อสร้าง2ระหว่างนะครับพอวัสดุผ่านนะครับวัสดุผ่านต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมงานแล้วในการควบคุมงานนะครับหลักๆเนี่ย2งานวิศวกรรมเนี่ยก็คือ1ถ้าเกิดเป็นเรื่องของวัสดุเนี่ยเราหลักๆก็จะดูในเรื่องของงานดินนะครับถ้างานดินมีอะไรบ้างครับงานดินถ้างานดินก็อย่างเช่นพวกfield density นะครับ field density ก็คือการหาความแน่นในสนามนะครับการหาความแน่นในสนามเราต้องไปทำcompaction มาก่อนนะครับถ้างานถนนก็จะเป็น modify นะครับซะส่วนใหญ่นะเป็น modify modify ก็ใช้โมน6นิ้วนะครับตาม5ชั้นชั้นละ56ครั้งก็ได้ gamma d max มานะครับแล้วก็ omc มาแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็ควบคุมงานก็คือใช้เปอร์เซ็นต์ compaction ก็คือ gamma fillนะครับหารด้วย gamma d max ในสนามคูณด้วย100นะครับมันจะมีสเปคอยู่นะครับว่าดินลูกรังนะครับต้องมากกว่า 95% stand modify แบบนี้นะครับเราก็ต้องตรวจสอบในระหว่างถ้าเป็นงานคอนกรีตนะครับก็จะมีการเก็บแท่งนะครับเก็บแท่งแท่งก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับมีแบบคิ้วกับแบบไซลินเดอร์ก็ต้องมีการทดสอบสลัมเทสเก็บแท่งแบบนี้นะครับโอเคทีนี้วิธีการควบคุมงานนะครับมี2แบบก็คือการรับรองคุณภาพก็คือเราต้องไปตรวจสอบที่แหล่งนะครับอันที่2ก็คือการทดสอบคุณภาพในสนามอันที่1ก็คือก่อนก่อสร้างนะครับอันที่2คือในระหว่างการก่อสร้างนะครับเราจะมีการทดสอบ2แบบก่อนก่อสร้างก็คือว่าวัสดุผ่านสเปคพร้อมลงงานในระหว่างควบคุมการก่อสร้างหมายถึงว่าการขึ้นดินของการบดอัดถนนแต่ละชั้นเนี่ยเป็นไปตามแบบรูปรายการเพราะในแบบนี้ก็จะกำหนดว่า 95% modify proctor แบบนี้นะครับเราก็ต้องเทสแต่ละชั้นขึ้นไปทีนี้มาดูมาทบทวนนะครับทบทวนคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับของวัสดุก่อสร้างหลักๆที่ใช้งานจะมี6ประเภทด้วยกันนะครับมีดินมีหินมีทรายมีปูนมีคอนกรีตแล้วก็มีเหล็ก
เอามาดูดินก่อนนะครับดินนะครับดินก็เป็นฐานรากนะครับที่รองรับสิ่งก่อสร้างดินก็คือเกิดจากการพุพังของหินนะครับเลยมาเป็นดินดินมาดูลักษณะการแบ่งดินนะครับดินออกเป็น4ประเภทนะอันนี้เราทบทวนนะครับมันจะมี2ประเภทก็คือดินเม็ดหยาบกับดินเม็ดละเอียดเม็ดหยาบก็จะมีกรวดกับทรายตัวกรวดกับทรายนะครับแบ่งกันที่ตะแกรงเบอร์4นะครับดินเม็ดหยาบกับเม็ดละเอียดแบ่งกันที่ตะแกรงเบอร์200นะครับเพราะฉะนั้นตัวทรายเองก็คือตั้งแต่เบอร์4ขึ้นไปนะครับก็คือตั้งแต่ 0.075 มิลลิเมตรนะครับขึ้นไปจนถึงตะแกรงเบอร์4ก็คือ 4.75 มิลลิเมตรอันนี้เป็นทรายกรวดนะครับก็คือใหญ่กว่า 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนดินจะมี2แบบด้วยกันนะครับเป็นซิลกับเป็นเคลย์นะครับให้ตัวย่อหน่อยแล้วกันนะครับกรวดเป็น GSตะกอนทรายก็เป็น M ดินเหนียวก็เป็น C ดินเหนียวนะครับดินเหนียวมีลักษณะเป็นยังไงครับดินเหนียวอุ้มน้ำนะอุ้มน้ำใช้สำหรับอะไรครับใช้สำหรับพวกงานที่ต้องการความทึบน้ำนะอย่างเช่นงานเขื่อนเป็นงานคอโซนนะครับที่ต้องการการทึบน้ำต่อไปตะกอนทรายนะครับก็คือมีสระอุ้มน้ำเหมือนกันนะแต่น้อยกว่าดินเหนียวไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้อันนี้ดินเหนียวปั้นได้อันนี้ปั้นไม่ได้นะการรองรับน้ำหนักนะครับนะก็คือเราในงานพวกงานถนนหรืองานเขื่อนนะครับเราจะใช้ตัวที่เราเรียกว่าค่า CBR นะครับเป็นตัวเช็คว่าดินเนี่ยมันสามารถรองรับน้ำหนักได้มากหรือเปล่าถ้า CBR มากก็คือดินมีความสามารถในการรับน้ำหนักมากนะครับ CBR คืออะไรนะเบื้องต้นไปก่อนนะครับ CBR ก็คือกำลังรับน้ำหนักของดินนะครับหน่วยเป็น PSI หารด้วยกำลังรับน้ำหนักของหินมาตรฐานนะครับหน่วยเป็น PSI เหมือนกันนะครับ PSI ตัดก็เป็นเปอร์เซ็นต์ CBR ก็คือว่าดินเนี่ยเทียบกับหินมาตรฐานที่อเมริกานะครับการรองรับการอมตัวนะครับเราเรียกว่าค่าโซกนะครับ CVR ก็คือปกติดินทำไมเราต้องไม่แช่น้ำใช่ไหมครับเพราะว่าเราจำลองครับจำลองก็คือว่าถนนของเราเนี่ยปกติมันจะมีฝนตกก็จะมีการโดนน้ำเมื่อดินโดนน้ำเนี่ยดินกำลังรับน้ำหนักของดินก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในสภาพความจริงๆเนี่ยก็คือเราก็ต้องเอาดินเนี่ยไปทดสอบดูนะครับว่าถ้ามันอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยค่า CBR มันจะผ่านไหมก็ถือเป็นการเซฟพวกแบบอีกทีหนึ่งแล้วก็หาขนาดคละนะครับหาคละดีคละไม่ดีนะครับคละดีนะครับคละดีเราเรียกว่าเวลเกรดนะครับคละไม่ดีเราเรียกว่าโพลีเกรดมีเวลเกรดกับโพลีเกรดถ้าเกิดว่าขนาดคละดีมันจะรองรับน้ำหนักได้มากนะครับถ้าคละไม่ดีก็เรียกว่าการรับน้ำหนักก็จะลดลงแล้วก็ทำให้แน่นยากเพราะฉะนั้นดินนะครับดินเนี่ยอย่างเช่นหินคลุกเนี่ยนะครับเราก็เขาจะออกแบบให้เป็นลักษณะเป็นเวลเกรดนะครับเป็น GMและ G นะครับ G คือกรวด M คือตะกอนทรายเพราะฉะนั้นหินคลุกเนี่ยจะเป็นกรวดผสมกับตะกอนทรายในอัตราส่วนที่เขาจะมีสเปคมาแล้วนะครับผ่านตะแกรงเท่านี้มานะฮะเวลาไปเทสนะครับผลเทสเนี่ยมันจะมีตัวตะแกรงผลเทสอันนี้ตะแกรงผลเทสแล้วก็สเปคนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะครับแต่ละตัวให้ผลเทสเนี่ยกับสเปคเนี่ยผ่านทีนี้มาดูทรายนะครับทรายจะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นทรายบกกับทรายแม่น้ำทรายก็เหมือนกันนะครับทรายก็คือดินเหมือนกันก็คือเกิดจากการพุพันของหินแล้วก็มาพัดทับถมกันนะครับส่วนทรายแม่น้ำนะครับก็คือทรายที่เกิดการพัดมาของลำน้ำแล้วก็ตกตะกอนทับถมตามลำน้ำ
ทรายนะครับที่ใช้ในการเขาเรียกว่าเอาไปใช้ในการทำงานก่อสร้างนะครับ1ลักษณะที่สำคัญนะครับทั้งทรายบกทรายละเอียด1ก็คือต้องเป็นทรายที่มีค่า FM หรือ Fineness Monolith น้อยเอ้ย Fineness Monolith ตามสเปคที่กำหนดไว้นะครับ FM คืออะไร FM ก็คือเข้าไปเทสทรายนะครับนะก็คำนวณเปอร์เซ็นต์ค้างสะสมนะครับที่ค้างตะแกรงตั้งแต่เบอร์ร้อยขึ้นไปทีนี้ในสเปคเนี่ยเขาบอกนะครับอย่างเช่นทรายของกรมชลเนี่ยอยู่ระหว่าง 2.3 นะครับถึง 3.2 แบบนี้นะครับในสเปคก็จะบอกเอาไว้อันที่2นะครับก็คือในเรื่องของความสะอาดผ่านตะแกรงเบอร์200เนี่ยนะครับไม่เกิน 3% แบบนี้ทำไมผ่านเบอร์200ไม่เกิน 3% ก็คือว่าถ้าทรายนะครับเบอร์200เหมือนที่เราบอกนะครับว่าอะไรที่มันผ่านเบอร์200เนี่ยมันเป็นเม็ดละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นในสเปคเนี่ยก็จะกำหนดว่าทรายเราเนี่ยจะต้องเป็นทรายที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเยอะไม่ปนเปื้อนดินเยอะนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าทรายกับดินเนี่ยแบ่งที่ตะแกรงเบอร์200นะครับเพราะฉะนั้นในสเปคเนี่ยเขาก็เลยกำหนดว่าไม่ให้ทรายเนี่ยเกิน 3% นะครับแล้วทรายพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันโสมปกมากเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดว่าทรายของเราเนี่ยเอาไปเป็นโครงสร้างของเขื่อนเรานะอันนี้เป็นเขื่อนนะครับถ้าเราใช้ทรายสกปรกเนี่ยในเขื่อนเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ที่เราเรียกว่าชิมมี่เดรนนะครับชิมมี่เดรนก็คืออะไรครับก็คือน้ำมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไหลถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยทรายมันกระสกมากเนี่ยน้ำที่ผ่านตัวชิมมี่เดรนเนี่ยมันจะอุดตันได้มันจะทำให้เราเรียกว่ามันคล็อกได้นั่นเองนะครับหินนะครับหินแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับ1หินอัคนีนะหินอัคนีหินอัคนีก็คือเป็นหินที่เก่าแก่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาซึ่งหินชนิดนี้มีเม็ดหยาบได้แก่พวกหินแกรนิตนะครับซึ่งหินที่มีการเย็นตัวช้านะครับอันที่2คือหินชั้นเกิดจากปฏิกิริยาการเกิดของแข็งของตะกอนของแร่ธาตุนะครับจะมีลักษณะเป็นชั้นๆเช่นหินปูนหินโดโลไมต์หินดินดานหินทรายแล้วก็อันที่3คือหินแปรนะครับเกิดจากหินอัคนีหรือหินตะกอนมีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากความร้อนและแรงดันนะครับหินชนวนหินอ่อนหินเขี้ยวหนุมานเป็นต้นส่วนใดหินในประเทศไทยจะใช้หินปูนนะครับมาทำการย่อยเพื่อใช้ในงานก่อสร้างทั้งนี้นะครับหินเนี่ยเราก็ต้องเวลาใช้เนี่ยเราต้องไปทดสอบนะครับทดสอบทางกลนะครับทดสอบทางกลกับทดสอบทางเคมีทดสอบทางกลมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นลอสแองเจลิสนะครับลอสแองเจลิสก็คือเอาหินนะครับใส่ไปในอุปกรณ์ห้องแลบเรานะครับแล้วก็มีลูกตุ้มเหล็กนะครับให้แล้วก็ปั่นให้หินมันหมุนเนี่ยพอหินมันเกิดการกระแทกนะครับเกิดการกระแทกเนี่ยเราก็ชั่งน้ำหนักก่อนเข้าลบด้วยน้ำหนักหลังนะครับน้ำหนักหลังก็คือน้ำหนักที่ชั่งแล้วมันเหลือจากการกระแทกหารด้วยน้ำหนักทั้งหมดนะครับคูณด้วย100ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ลอสซึ่งตัวเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยนะครับเราก็ไปเทียบกับสเปคอีกว่าหินเนี่ยไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปนะครับปูนนะครับปูนซีเมนต์โดยทั่วไปนะครับจะใช้ปูนปอร์ตแลนด์นะครับปอร์ตแลนด์จะมีด้วยกัน5ชนิดนะครับชนิดที่1นะครับก็คือใช้ในการคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปพื้นคานเสานะครับอย่างเช่นปูนตาช้างนะครับอินซีนะครับอินซีแดงอินซีน้ำเงินนะครับอินซีน้ำเงิน TPI นะครับที่เขียนว่าปูนปอร์ตแลนด์ส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้ในตลาดจะใช้3ชนิดนะครับ1 3 5 3ก็ประเภทปอร์ตแลนด์ถอดแบบไวแล้วก็ชนิดที่3นะครับก็จะเป็นที่เกี่ยวกับชายทะเลนะครับที่ป้องกันซันเฟสสูงนะครับอย่างเช่นช้างสีฟ้าแล้วก็จะมีปูนอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าปูนซิลิก้าปูนผสมนะครับปูนผสมหรือเราเรียกว่าปูนซิลิก้าปูนซิลิก้าอย่างเช่นอะไรครับปูนตาช้างปูนตาเสือปัดตางูเห่าใช้ในพวกการงานก่อฉาบที่เราเรียกว่าปูนเขียวนะครับ
ส่วนปูนพวกปอร์ตแลนด์เนี่ยเราเรียกว่าปูนแดงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับปูนแดงมาทบทวนศัพท์อีกสักนิดละกันนะครับว่าชนิดของปูนนะครับปูนบวกน้ำเท่ากับซีเมนต์เพลทหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปูนเค็มนะฮะปูนเค็มก็คือใช้ในการพวกซีเมนต์เพลทก็ใช้ในการในเรื่องของการยึดเกาะซ่อมแซมนะครับไปโป้อะไรแบบนี้นะฮะปูนบวกทรายบวกน้ำเราเรียกว่ามอร์ตาร์นะครับมอร์ตาร์ใช้ในการเกาะอิฐฉาบปูนนะครับมันจะมีปูนก่อกับปูนฉาบปูนก่อนะปูนก่อก็จะใช้ปูนบวกทรายหยาบนะครับทรายหยาบคืออะไรครับทรายหยาบคือค่า FM มากนะครับ FM ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.2 แล้วก็น้ำนะครับปูนก่อนก็จะเป็นปูนอัตราส่วนปูน1ส่วนทราย 2.5 ส่วนส่วนปูนฉาบนะครับปูนฉาบเนี่ยก็จะเป็นปูนบวกทรายแต่ว่าเป็นทรายละเอียดนะครับแล้วก็น้ำมันจะมีฉาบ2ชั้นนะครับชั้น1ก็คือปูน1ส่วนทราย 2.5 แล้วก็น้ำ1ส่วนแล้วก็ชั้นที่2ก็คือปูน1ส่วนทราย3ส่วนน้ำ1ส่วนแล้วก็ปูนบวกทรายบวกน้ำบวกหินก็จะเป็นคอนกรีตนะครับจะเป็นคอนกรีตตัวคอนกรีตนะครับน้ำหนักนะครับแกมมาดีอยู่ที่ 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโอเคคอนกรีตนะครับเหมือนที่บอกนะครับคอนกรีตทีนี้มอร์ตาร์เมื่อกี้เรารู้แล้วมอร์ตาร์นะครับก็คือปูนบวกน้ำบวกทรายนะครับปูนบวกน้ำบวกทรายใช้ในการฉาบผิวก่ออิฐคอนกรีตแมสนะครับอันนี้เราจำไว้บ้างนะเผื่อข้อสอบออกก็คือว่าในกรณีที่ไม่ใช้เหล็กเสริมในคอนกรีตแต่อาศัยน้ำหนักของคอนกรีตนะครับก็คือเป็นคอนกรีตแมสก็คือคอนกรีตล้วนนะครับไม่มีเหล็กเสริมเรนฟอร์สคอนกรีตนะครับก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเสริมเหล็กที่รับแรงดึงรับแรงดึงตรงไหนนะครับเหล็กถ้าเป็นซิมเปิลบีมนะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันเกิดการโก่งงอไอ้ตรงที่มันเกิดการโก่งงอเกิดการฉีกขาดคอนกรีตที่เกิดการฉีกขาดก็คือคอนกรีตรับแรงดึงนะครับถ้าเกิดว่าเรานึกภาพไม่ออกนะครับเวลาสอบเนี่ยให้เราวาดถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่มันแตกเวลาใช้โหลดกดตรงนั้นแหละเป็นส่วนที่รับแรงดึงเราจะต้องใช้เหล็กมาเสริมนะครับprestress concrete นะครับคืออะไรนะครับใช้เหล็กที่มีแรงดึงใช้เหล็กที่มีแรงดึงสูงเสริมบริเวณคอนกรีตรับแรงดึงนะครับก็คือคอนกรีตอัดแรงนะครับ prestress concrete นะครับก็อย่างเช่นพื้นนะครับพื้นสำเร็จรูปพื้นอัดแรงนะครับวิธีการก็คือว่าเขาเอาเหล็กไปดึงก่อนนะครับไปดึงก่อนแล้วก็เทคอนกรีตพอเทคอนกรีตปุ๊บตัดปั๊บนะฮะเหล็กก็จะคืนตัวก็จะทำให้เหล็กเนี่ยอัดคอนกรีตทำให้คอนกรีตเนี่ยกำลังรับหนักสูงขึ้นนะครับตัวนี้เราเรียกว่า prestress concrete ทีนี้เหล็กเสริมคอนกรีตนะครับเหล็กเสริมคอนกรีตก็คือเหล็กที่ใช้จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับเหล็กเส้นกลม RB นะครับเส้นเหล็กเส้นกลม RB เหล็กเส้นกลมนะครับ SR24 นะครับจุดเวลาเราไปดึงเหล็กนะครับจุดคลาร์กอยู่ที่ 2,400 kc จุดคลาร์กคืออะไรนะเรามาทบทวนจุดคลาร์กก็คือจุดที่เวลาเราดึงเนี่ยถ้าอยู่ในยุงนี้เราเรียกช่วงอิลาสติกก็คือว่าเหล็กมันจะคืนตัวกลับถ้าเลยจุดนี้นะครับเหล็กมันจะเสียรูปทีนี้เหล็กข้ออ้อยนะครับจะมีเป็นเรียกว่าดีฟอร์มบาร์จะมีชั้นคุณภาพ3ชนิดด้วยกัน SD30
SD40 แล้วก็ SD50 นะครับ30ก็คือ yield อยู่ที่ 3,000 KSC SD40 yield อยู่ที่ 4,000 KSC คือกิโลกรัมต่อตารางเซน SD40 นะครับ SD50 ก็คือ 5,000 กิโล KSC ก็คือกิโลกรัมต่อตารางเซนทีนี้เรามาดูนะครับการเลือกวัสดุนะครับอย่างเช่นพวกดินหินทรายเนี่ยเราต้องใช้วิธีการสุ่มหัวใจนะครับของการเลือกวัสดุนะครับนะเราเรียกว่าการแซมปลิ้งนะครับเราเรียกว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นวิธี1หรือวิธี2นะครับในการเก็บกองเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่าดินนะครับดินเนี่ยสมมุติว่างานกองดินของเราเนี่ยเป็นกี่หมื่นคิวไม่รู้แหละนะครับกี่หมื่นคิวแล้วเนี่ยในการทดสอบเกรดเดชั่นนะครับอย่างเช่นทรายแบบเนี้ยนะครับเราจะใช้แค่500กรัมเพราะฉะนั้นในการเก็บตัวอย่างนะครับไม่ใช่จะใช้วิธียังไงก็ได้นะครับแรกๆเนี่ยก็คือเราต้องสุ่มเก็บให้ทั่วกรองนะครับเพื่อให้มันเรียกว่าเป็นตัวแทนเข้าใจไหมครับเป็นตัวแทนนะเอาทรายเก็บทั่วกรองสมมติว่าเก็บมาได้100กิโลนะครับจาก100กิโลเนี่ยเราจะต้องสุ่มมาเพื่อมาทำเกรดเดชั่น500กรัมให้ได้นะครับโดยวิธี2วิธีต่อไปนี้นะครับแยกวัสดุกับวิธีแบ่ง4จาก100โลมาเป็น500กรัมนะครับมาเรามาดูแยกวัสดุก่อนอันนี้เป็นการสุ่มนะครับเห็นไหมฮะสุ่มเก็บให้ทั่วกองจากนั้นสุ่มเก็บก็มาใช้วิธีการแยกวัสดุเราเรียกว่าแซมปลิ้งตัวนี้เป็นเครื่องแซมปลิ้งก็จะเทมานะครับจาก100มันลงมา2ข้างเหลือ50เอา50นะครับมาทำต่อเอา50มาใส่อีกจาก50ก็เหลือ25เอา25ก็มาใส่ออกก็จะเหลือ25ก็เหลือ 12.5 นะครับเราก็มาใส่ต่อเรื่อยๆนะครับแบ่ง4แบ่ง4มาเรื่อยๆนะครับจนได้ขนาด500กรัมนะครับที่เราจะต้องการตัวนี้นะครับเราเรียกว่าวิธีแซมปลิ้งหรือวิใช้วิธีแบ่ง4ก็ได้นะครับจาก100โลเมื่อกี้นะครับ100โลวิธีแบ่ง4นะครับตรงนี้ก็ข้างเหลือ25เอาด้านตรงข้ามนะครับด้านตรงข้ามเอาด้านตรงข้ามแบบนี้นะฮะเอามาแบ่ง4ต่อจาก50นะครับเราแบ่ง4มาได้25ตัวนี้เอา25นะครับไปแบ่งต่อนะครับก็ได้มา 6.25 กองเราก็เอาตรงนี้นะครับมาแบ่งต่อนะครับจาก 12.5 เนี่ยเราก็มาแบ่ง4อีกนะครับก็หาร4ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนได้ปริมาณที่เราต้องการนะครับก็คือ500กรัมของทรายนะครับก็เอาตัวนี้นะครับไปทำเกรดเดชั่นเพราะฉะนั้นทรายที่เราผลเทสนะครับผลเทสของทรายตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแทนนะครับของทรายสมมุติ500กรัมเนี้ยมันจะเป็นตัวแทนนะครับของทรายทั้งกองเลยนะแบบนี้นะครับถึงว่าเป็นหัวใจถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ความสำคัญเรื่องนี้เกิดเราสุ่มมาไม่ทั่วถึงนะครับอย่างเช่นการเก็บคลองกองเราเนี่ยเราอาจจะเก็บสุ่มแค่บางส่วนมานะครับมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ผลเทสเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อผลเทสไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในการก่อสร้างหรือการออกแบบก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแล็บตัวนี้นะผมว่าผมให้เป็นหัวใจเลยนะครับถ้าใครไปอยู่ห้องแล็บเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการเก็บตัวอย่างแล้วก็ผู้คุมงานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5ส่งไปเทสนะฮะมั่วซั่วไปอันนี้ไม่โอเคนะครับทีนี้มาดูปริมาณนะครับในการเก็บตัวอย่างเนี่ยหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับกรวดหินเนี่ยใช้ผสมคอนกรีตนะจะสังเกตว่ายิ่งหินเบอร์ใหญ่นะครับการเก็บตัวอย่างเนี่ยจะต้องเยอะเห็นไหมฮะ40กิโลหินเล็ก3ส่วน8ก็คือ15กิโลนะครับยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใช้ปริมาณในการเก็บตัวอย่างเยอะนะครับดินลูกรังนะครับ40กิโลเหล็กเส้น5เส้นนะคอนกรีตอย่างละ3ก้อนนะครับอย่างละ3ก้อนมิกดีไซน์นะครับอันนี้เก็บสลับมิกดีไซน์ผิวทางแอตแลนติกนะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็ยาง5ลิตรนะครับแอตแลนต์ก็ใช้ยาง AC60-70 นะครับแคปซิมใช้ยาง CRS-2 CRS-1H นะครับเห็นไหมเราต้องเก็บตัวอย่างมาทดสอบ
เดี๋ยวตัวอย่างทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่กันอีกทีนะครับการทดสอบนะฮะหลักๆมาที่บอกนะครับมันจะมีทดสอบ2หลักด้วยกันก็คือในเรื่องของทางกลแล้วก็ทางเคมีนะยกตัวอย่างนะครับทางกลคืออะไรเหมือนที่บอกแหละทางกลก็คืออย่างเช่นเครื่อง Los Angeles นะครับวิธีเกรดเดชันแบบนี้อันนี้คือทางกลส่วนทางเคมีนะครับทางเคมีนะคืออะไรนะครับอย่างเช่นวิธีของซาวเนตนะซาวเนตก็คือเอาโซเดียมซัลเฟตแบบนี้นะครับโซเดียมซัลเฟตซึ่งเป็นกรดไปแช่กัดหินแบบนี้เรียกว่าทางเคมีดูว่ามันทนของหินหรือเปล่านะครับหรือทรายมันจะมีการเทสที่เราเรียกว่าออร์แกนิกอิมพิวริตี้นะครับเอาทรายนะครับผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับดูว่ามันสีมันเข้มไหมนะครับถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับทรายเป็นสีเบอร์5นะเป็นสีเข้มเนี่ยแสดงว่าทรายของเราสกปรกแต่ถ้าว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมแล้วเนี่ยเป็นสีอ่อนก็ทรายเราสะอาดเรามาดูรายการเทสนะครับยกตัวอย่างรายการเทสนะครับก่อนการก่อสร้างเนี่ยดินเนี่ยต้องเทสอะไรบ้างอันนี้ก่อนนะครับก่อนก็คือคอมเพรสชันเทสในห้องแลบนะครับ CBR Swelling นะครับคอมเพรสชันก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คอมเพรสชันหาแกมมา Dmax กับหา OMC นะครับถ้าเป็น Modify ก็ใช้โมน6นิ้วตาม5ชั้นชั้น56ครั้งนะครับFill Density นะครับก็เปอร์เซ็นต์คอมเพรสชันเท่ากับแกมมาฟิลหารด้วยแกมมาดีแม็กคูณด้วย100เป็นเปอร์เซ็นต์คอมเมชชั่นนะครับOMC นะครับ OMC ก็บวกลบ 3% นะครับ2งานถนนหลักๆนะเห็นไหมวัสดุคัดเลือกก็จะเกรดเดชั่นอัตเตอร์เบิร์กลิมิตฟิลเดนซิตี้สังเกตดูนะครับเห็นไหมงานในสนามเนี่ยจะเป็นงานฟิลเดนซิตี้ซะส่วนใหญ่ส่วนงานคอนกรีตนะครับอย่างงานซอยซีเมนต์เดี๋ยวดูซอยซีเมนต์นะครับจะมีงานอันคอนไฟนะครับอันคอนไฟคืออะไรนะครับอันคอนไฟก็คือเขาจะเอาดินซอยซีเมนต์นะครับซอยซีเมนต์เนี่ยหลักการของเขานะครับก็คือเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินซอยซีเมนต์ก็คือดินบวกด้วยปูนซีเมนต์นะครับดินเนี่ยจะเป็นดินเหลวดินอ่อนนะครับดินอ่อนเกิดจากอะไรครับนะดินอ่อนเนี่ยก็คือเป็นดินนาแบบนี้นะเป็นดินนาที่มีค่า SPT ต่ำๆนะครับค่า SPT นะครับที่เราจะให้ดูนะครับค่า SPT มาดูซอยซีเมนต์คอลัมน์นะครับก็จะเอาดินอ่อนตัวนี้เป็นดินอ่อนนะเราจะรู้ได้ไงเป็นดินอ่อนนะครับเราก็เอาตัว SPT เนี่ยไปตอกนะครับปรากฏว่าตอกได้ประมาณ 2-4 นะครับฟุตตอกครั้งแบบนี้ถือว่าเป็นดินอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงนะครับให้ได้อย่างน้อยสัก30ฟุตต่อครั้งนะครับการปรับปรุงนะครับก็คือเราจะเอาดินนะครับใส่ซีเมนต์เข้าไปนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราต้องรู้ก่อนว่าดินเราเนี่ยมันมีค่าการรับน้ำหนักของดินเท่าไหร่นะครับโดยเอาดินของเราเนี่ยนะครับมาทำอันคอนไฟก็คือเป็นแท่งตัวอย่างแบบนี้นะฮะแล้วไปกดนะครับกดจนมันเฉือนนะครับเฉือนก็จะได้ค่า C ออกมา C เท่ากับ QU ส่วน2นะครับQU ก็คือแรงหารด้วยพื้นที่นะครับเวลาเรากดเนี่ยตัว CBR มันจะมีพุ่งลิงมันจะวัดค่าได้นะครับแล้วก็พื้นที่เราหาได้นะครับสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับ2 5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรสูง10เซนอย่างเงี้ยพื้นที่ก็คือ πd² ส่วน4 π นะครับก็คือ22ส่วน7 d ก็คือ5เซนติเมตรก็คือ5หารด้วย5เซนติเมตรπd² ส่วนด้วย4นะครับออกมาก็คือแรงหน่วยเป็นกิโลกรัมพ
พื้นที่หน่วยเป็นเซนติเมตรยกกำลัง2แล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับไปทำการออกแบบพอออกแบบเสร็จนะครับในสนามเนี่ยจะมีการ calling นะไปกดดูว่าไอคอนกรีตของเราเนี่ยนะครับถ้าเราลองไปกดดูนะครับว่ามันแรงมันกี่เอสซีดินดานนะครับดินดานเนี่ยมันอยู่ประมาณ4 KSC นะครับส่วนงานคอนกรีตจะอยู่ที่175 KSC นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปคอเนี่ยมันจะมีสเปคอยู่ว่าเวลาผสมแล้วเนี่ยนะครับหน้างานเนี่ยดินของเราเนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ในเรื่องของซอยซีเมนต์ส่วนขั้นตอนในการทำซอยซีเมนต์ก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับที่เราได้ยินคำว่าเจ็ตเกาติ้งนะตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของซีเมนต์คอลัมน์เหมือนกันนะครับในการทำซีเมนต์คอลัมน์เป็นรูปแบบของเจ็ตเกาติ้งข้อ7นะครับพรามโค้ดนะครับพรามโค้ดก็ใช้การทดลองแบบจะมีการทดลองนะครับเดี๋ยวเราไปเน้นกันอีกทีนะครับในเรื่องของการทดลองตรงนี้พรามโค้ดใช้ไปใดด้านไหนนะครับพรามโค้ดนะครับพรามโค้ดก็มันจะอยู่นะครับในชั้นที่อยู่ระหว่างหินคลุกในนี้ผิวทางพรามโค้ดก็จะอยู่ระหว่างหินคลุกนะหินคลุกพรามโค้ดก็คืออยู่ระหว่างหินคลุกกับผิวทางนะครับก่อนที่ก็จะลงลาดยางผิวทางที่เราเรียกว่าฮอตมิกนะฮอตมิกก็คือเป็นหินผสมกับยางมอตอยนะครับมาราดเนี่ยเราต้องทำการปูพรามโค้ดก่อนตัวพรามโค้ดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของเหมือนเป็นกาวนะครับป้องกันไม่ให้ความชื้นเนี่ยมันขึ้นมาจากชั้นหินคลุกอีกตัวนะครับเราเรียกว่าแท็กโค้ดแท็กโค้ดคืออะไรนะครับแท็กโค้ดก็คือใช้ปูสำหรับผิวทางที่แห้งแล้วนะครับก่อนที่จะลงผิวทางใหม่เนี่ยเราจะใช้แท็กโค้ดปูก่อนนะอันนี้เป็นรูปแบบของห้องแลบนะครับรายการที่เราจะต้องเทสดูมาตรฐานนะครับในการเก็บแท่งคอนกรีตจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือมีแบบอังกฤษนะครับกับแบบอเมริกาแบบอังกฤษเราเรียกว่าคิวแบบคิวแบบอเมริกันนะครับเราเรียกว่าเป็นไซลินเดอร์แบบคิวนะครับ3ชั้นนะครับตามชั้นละ35ครับแบบคิ้วตามชั้นละ35มันจะมี2ขนาดด้วยกันนะครับขนาด10 คูณ 10ใช้กับหินที่มีขนาดเล็กกว่า 3/4 นิ้วใส่2ชั้นตามชั้นละ25นะครับของทช.มี2มาตรฐานส่วนที่หลักๆนะครับก็คือที่เราต้องจำก็คือเบอร์1นี่แหละนะเบอร์1สำหรับไซลินเดอร์ก็สูง15นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง15สูง30ใส่3ชั้นชั้นละเท่ากันชั้นละ25เหล็กนะครับอันนี้จำขนาดเหล็กไว้บ้างนะครับเหล็กในการกระทุ้งเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลยาว60นะครับปลายข้างที่กระทุ้งเนี่ยทำเป็นมนครึ่งวงกลมแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับไม่น้อยกว่า3ก้อนต่อชุดโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของวัสดุนะครับก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA